ก็คือหมดชัดเจนนะค่ะโอเคสวัสดีทุกท่านครับเรียนท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่นะครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มนะครับท่านศึกษานิเทศนี่นั่งกันครบเลยครับวันนี้นะพร้อมหน้าพร้อมตากันมากๆสวัสดีนะครับยินดีที่ได้พบกับกาญจนบุรีเขตสองนะครับมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนกันนะครับแล้วก็คุณครูนะครับที่วันนี้เข้ารับการอบรมวันนี้มีทั้งหมด70กว่าท่านแล้วก็ที่อยู่ทางออนไลน์นะครับโอเคศิลปากรชัดเจนเยี่ยมครับขอบคุณมากโอเคนะครับวันนี้ทราบจากทางคณะผู้จัดว่าต้องการเน้นของการหาประสิทธิภาพสื่อเป็นหลักนะครับเพราะนั้นวันนี้ท่านใดที่มีสื่อแล้วนะครับมีคะแนนเด็กอยู่ในมือแล้วโปรดเตรียมคะแนนเด็กในมือของท่านไว้นะครับผมจะพาท่านลองเขียนการหาประสิทธิภาพของสื่อนะครับโอเคนะครับสไลด์บรรยายนะครับผมจะส่งลิงก์นะครับไปให้ท่านนะครับเป็นแคนวานะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยถ้าท่านอยากได้เป็นPDF นะครับผมก็จะแปลงเป็น PDF ให้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้ให้ฟังผมไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับส่วนตอนนี้ส่งให้ทีมวิทยากรไปแล้วนะครับถ้าในระหว่างบรรยายผมมองมาทางขวานะครับก็แปลว่าผมกำลังมองจออีกจอหนึ่งอยู่นะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้มองตรงนี่คือมองตรงนะครับอันนี้มองดูอีกหนึ่งจอนะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับก็จะขออนุญาตนำท่านเข้าสู่การบรรยายนะครับวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันนะครับโอเคหน้าจอขึ้นหรือยังครับช่วยตอบให้ผมหน่อยแล้วค่ะชัดเนาะโอเคเยี่ยมครับเอาละนี่ครับหน้าจอก็จะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะหาที่เก็บอันนี้มันจะเก็บตรงไหนอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมากันในหัวข้อเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและประเมินประสิทธิภาพสื่อในการจัดการเรียนรู้อย่างที่ผมบอกครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการใช้สื่อก็คือเรื่องของการหาประสิทธิภาพซึ่งวันนี้คณะผู้จัดมาถูกทางแล้วครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับปกติผมไปบรรยายที่ไหนจะไม่ค่อยมีใครเน้นเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เห็นด้วยนะครับที่ท่านจัดเรื่องนี้นะครับหัวข้อในการบรรยายวันนี้ครับจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนานะครับนวัตกรรมนะครับแล้วก็แนวทางในการประเมินเป็นหลักนะครับนะฮะเอาใครเปิดไมค์ไว้ก็ดูก่อนนะครับไม่ไหวนะเดี๋ยวมีการบ้านเยอะทนีะมแอดมินทีมแอดมินดูหน่อยครัพบอละข้อละ2 คะแนนหมดเนี้ยกี่ข้ออ่ะกี่เออเอานั้นแหละมาออกข้อสอบเลยมาโอเคครับการเปิดไมค์ไว้ก็เป็นข้อดีและข้อไม่ดีนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์ในการปล่อยให้ไมค์มันเปิดทิ้งไว้แล้วก็เมาส์นะครับก็เลยมีคอมเมนต์นิดหน่อยนะครับก็ต้องระวังนะครับในการเข้าห้องประชุมออนไลน์นะครับโอเคเราก็จะมากันในเรื่องของในเบรกแรกนี้ผมจะเน้นไปที่การหาประเมินและปัญหาประสิทธิภาพของสื่อกับท่านรวมถึงท่านศึกษานิเทศด้วยนะครับถ้าท่านจะออกนิเทศแล้วท่านผลิตคู่มือการนิเทศและสื่อการนิเทศท่านก็สามารถใช้วันนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเพราะนั้นถ้าท่านมีคะแนนมีผลการอบรมของครูนะครับท่านสามารถเอามาหาประสิทธิภาพได้นะครับวันนี้นะท่านจะได้หลายต่อเลยนะครับคัดเลือกสื่อครับคืออะไรที่เป็นตัวชี้วัดระหว่างทางปลายทางวันนี้ผมก็จะแนะนำนะครับในเบรกประมาณเบรก2นะครับต่อมาครับในเรื่องของการประยุกต์ใช้ในตอนบ่ายนะครับถามทางทีมผู้จัดนิดนึงว่าตอนนี้พวกเราเข้า OBEX Content Center ได้ครบหรือยังหรือว่าเอาแค่ผลิตสื่อก่อนจะให้เอาพาเข้าด้วยไหมหรือว่าเอาแค่ออกแบบการสอนอย่างเดียวก่อนถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะออกแบบการสอนเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับ
เราจะสอนเรื่องของการใช้ Eddy Model ใช้เรื่องของการใช้ Azure Model แล้วก็เป็นการ Adapt ใช้ Dig and Quarry Instructional Design Model นะครับนะวันนี้เราจะมาผสมกันนะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็จะเริ่มเลยนะครับในหัวข้อแรกนะครับในหัวข้อแรกนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการหาประสิทธิภาพของสื่อนะครับถ้าท่านใดที่มีสื่ออยู่แล้วนะครับก็พัฒนานะครับการพัฒนาสื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนท้ายนะครับว่าเราจะคัดเลือกยังไงแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าเรามีสื่ออยู่ในมือนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าสื่อที่อยู่ในมือเรานั้นมันใช้ได้มันดีนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะต้องหาคือประสิทธิภาพ efficiency นะครับก็คือสภาวะหรือคุณภาพของสมรรถนะในการดำเนินงานเพื่อให้งานมีความสำเร็จโดยใช้เวลาความพยายามและค่าใช้จ่ายคุ้มค่าที่สุดในการหาผลลัพธ์โดยการกำหนดอัตราส่วนหรือร้อยละระหว่างปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลลัพธ์แยกให้ออกนะครับมีสองคำจดไว้นะครับ1กระบวนการ2คือผลลัพธ์จดไว้ก่อนนะครับติ๊กไว้ก่อนแคปหน้าจอนี้ไว้ก็ได้ครับ1กระบวนการ2ผลลัพธ์นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะได้มาซึ่งประสิทธิภาพของสื่อนั้นนะครับมันจะต้องมีประสิทธิภาพจากกระบวนการและผลลัพธ์เอาละผมจะค่อยๆอธิบายให้ท่านนะครับว่าประสิทธิภาพและกระบวนการของท่านต้องมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับการหาประสิทธิภาพต่างจากประสิทธิผลนะครับประสิทธิภาพคือเน้นการดำเนินการที่ถูกต้องหรือกระทำการสิ่งใดนั้นอย่างถูกวิธีแต่ประสิทธิผลนั่นคือเน้นไปที่ผลลัพธ์หรือผลของการใช้สื่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือกระบวนการและผลลัพธ์นั่นเองนะครับความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพนะครับหมายถึงนะครับการนำเอาสื่อที่ท่านสร้างหรือชุดการสอนที่ท่านมีไปทดสอบด้วยกระบวนการ2ขั้นตอนก็คือ1ทดสอบประสิทธิภาพในการใช้เบื้องต้นหรือเขาเรียกว่า try out นะครับเรียกว่า try out การทดสอบที่1นะครับก่อนการใช้งานการทดสอบที่2ก็คือการทดสอบประสิทธิภาพการสอนจริงหรือ trial run นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าก่อนที่ท่านจะเอาไปใช้สอนจริงเนี่ยท่านควรมีการ try out ก่อน try out ก่อนนะครับก่อนค่อยเอาไปสอนจริงนะครับเพื่อให้ได้3ประเด็นคือ1ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นช่วยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนและการทำงานประเมินสุดท้ายทำให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะผลิตออกเผยแพร่เป็นจำนวนมากอันนี้มาจากท่านชัยยงพรหมวงศ์นะผมยังไม่ได้อ้างท่านนะครับเดี๋ยวผมจะอ้างท่านอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อาจารย์ชัยยงเขียนไว้นะครับเห็นนะครับในระหว่างที่ผมบรรยายนะครับถ้ามีท่านใดที่อยากจะถามนะครับท่านสามารถพิมพ์มาในช่องข้อความได้เลยนะครับโอเคนะครับในระหว่างนี้ผมอาจจะมีเรียกอาจารย์ถามนะครับจากกล้องนะครับโอเคเห็นคนเปิดกล้องแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนจะเรียกใครดีอุ๊ยมีคนทอดลูกชิ้นด้วยอ่ะใจรักมากเลยอ่ะคุณครูโรงเรียนบ้านโนนมะค่าคุณครูโรงเรียนบ้านโนนมะค่าครับเปิดไมค์กับผมได้ไหมใส่จะไม่รู้คุณครูจุธามาศคุณครูจุธามาศโรงเรียนบ้านโนนมะค่าคุณครูจุธามาศครับได้ยินไหม
คุณครูนั่นแหละมอกล้องคุณครูจุฑามาศครับโรงเรียนบ้านโนนมะค่าครับเปิดได้ไหมมันเปิดธรมีรมได้ไหมกาไหมคะนั่นแหละบ้านเออข้าธรรมกาโทษทีโทษทีตัวมันเล็กค่ะมันธรรมกาค่ะโอเคโอเคเยี่ยมครับค่ะเอาละคุณครูบ้านท่ามะกาคุณครูจุฑามาศใช่ไหมค่ะใช่ค่ะบ้านเรียกแล้วไม่ขานอ๋อเรียกชื่อเรียนผิดค่ะตัวมันเล็กตัวมันเล็กผมมองจากอ iPad ๋อมินิค่ะจุดอะไรที่อาจาครย์่ะโอเคในสไลด์หน้าเนี้ยใน2 ข้อเนี้ยที่ผมบรรยายเมื่อกี้อาจารย์เข้าใจว่าไงคือการทดสอบประสิทธิภาพการนำสื่อไปใช้เนี่ยค่ะต้องมีการไทเอาท์ค่ะก่อนที่จะนำไปสอนจริงค่ะทำไมครับไปเพื่อนำเพื่อไปหาประสิทธิภาพก่อนนะคะว่าสื่อที่เราเอาไปใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่ามีประสิทธิภาพเราก็ต้องนำไปทดสอบค่ะทดสอบเสร็จแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันมีประสิทธิภาพทีนี้เดี๋ยวถอนถามก่อนสอบวิชาอะไรนี่สอนวิทยาการคำนวณค่ะโอ้ยยิ่งต้องถามเยอะๆเลยเอางี้ถามใหม่การทดสอบประสิทธิภาพการใช้เบื้องต้น try out เนี่ยควรทำกี่ครั้งแล้วทรีเอารันล่ะคุณทำกี่ครั้งไม่เป็นไสรอนตอบจริไมง่เป็นไรครับตอบไม่ได้ไม่เป็นไรถามเฉยๆว่าคท่าน่ะคนในที่ประชุมนี้รู้กันมากแค่ไหนแค่นี้ค่ะตอนที่เราเคยทำถ้าเราทรีเอาเราทำกี่ครั้งไทเอาก็จะใช้กับห้องที่เราไม่ได้สอนจริงก่อนนะคะถ้าเป็นการไทเอาใช่ถูกต้องแล้วหนึ่งค่ะแต่ทีนี้ก็กี่ครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าโอเคหลักถ้กาาโรรงเรีจยนอาริจงารๆยต์้อมงีกเีด่็กครหั้้งาคนมีอยู่ป.หนึ่งแค่1 ห้องทำไงมีเมด็ีกเดห็นกึ่งห้าห้อคงนเนาะมีป.หนึ่งแค่ห้องเดียวมีป.หนึ่งกับมี5 คนต้องไทเอาท์ทำไงอ่ะมันสามารถถ่ายเอาข้ามสายชั้นได้ไหมคะไม่ได้เอาสอนการบวกเลขป.หนึ่งจะไปสอนไทเอาท์ป.สามได้ไง ใช่ไหมไม่เผื่อไปสื่อตัวเดียวกันแล้วก็คนละเรื่องเนี้ยค่ะมันไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะเดี๋ยวนะคะไม่ที่โรงคเรุียณนไหม่าได้มีห้องเดียวซะด้วยเอาถ้าหนูมีห้องเดียวอ่ะทำไงอ่ะป.1มี5 คนเองไปเอาอย่างไรเราสามารถส่งตัวอย่างสื่อไปไทเอาที่อื่นได้ไหมคะก็ได้แน่นอนรอคำตอบนี่คแห่ละะไปคท่ีะ่ไหนอ่ะตัวไปเองอยู่กาญอจาจนจบะุรีเป็สน่งไปสตูลได้ไหมก็ส่งไปโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ก็ได้ค่ะเอาโรงเรียนข้างๆก็ได้ได้ค่ะเอาโรงเรีป.1ยนทใีก่ล้มันอยเูค่ียงข้คา่งะๆอ่ะค่ะถูกไหมค่ะทีนี้ยังตอบไม่หมดควรทำกี่ครั้งจมัะนเทรียกไมำ่กไดี้่เครีรยัก้งหนูเลยฮะหนูปิดกล้องหนีแล้วล่ะคะเนี่ยห้ามปิดกต้อ็งเปิดไว้ไทเดเีอ๋ยวาถ้าอยู่กับผมตลอดอย่างนี้นะผมให้ไปประกาศเลยไทเอาใช่ไหมคะนี่มีคนตอบแล้วเนี่ยในแชทเนี่ยอ๋อแล้วหนูไปโรงเรียนบ้านวัดคลอพนันเนี่ยตอบมาแล้วค่ะมาอ้าตวอบเฉตลามยกคันอไหมพครับนหรัือนจเะลยคน่ะะสามสาคมรั้งครั้งค่ะตามสูตรของอาจารย์ชัยยงนะ3 ครั้งโอเคไหมค่ะโอเคห้ามปิดกล้องนะถ้าปิดกล้องไม่ให้ไปประกาศค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณมากก็แปลว่าในหน้านี้ความหมายของมันคือการ try out ก็คือการ try out ถ้าโรงเรียนท่านไม่มีกลุ่มที่จะทดลองนะครับท่านก็ไปโรงเรียนข้างๆที่กลุ่มมันใกล้เคียงกันนะถ้ามันใกล้เคียงกันก็ไปใกล้ๆนะครับแล้วก็ค่อยเอามาใช้งานจริงนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นในการทดสอบประสิทธิภาพทั้ง2 ขั้นตอนควรจะต้องผ่านกระบวนการวิจัย R&D เพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะทำเชี่ยวชาญมันควรจะต้องมีการหาประสิทธิภาพของสื่อนะครับควรจะต้องมีการหาประสิทธิภาพของสื่อนะโอเค
โอเคนะเพราะฉะนั้นในการทดสอบนี้นะครับจะต้องทดสอบซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบก็ได้มากกว่า3ครั้งก็ได้จนเอาจนเราพอใจโอเคไหมนะครับแต่เพียงแต่ว่าตามสูตรที่อาจารย์ชัยยงพรหมวงศ์บอกไว้ก็คือ3ครั้งก็พอแล้วนะครับนะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็เอากี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะพอใจนะครับเย้ ต่อไปครับในการทดสอบประสิทธิภาพเขาเรียกว่า developmental testing นะครับจำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพก่อนที่ครูจะต้องนำไปใช้เพราะนั้นถ้าเรามีสื่อ Object Content Center เราจะต้องเอาไป try out ก่อนเราต้องแสดงผลการ try out นั้นในรายงานผลของคู่มือที่ท่านกำลังจะส่งประกวดในครั้งนี้ผมจะบอกท่านไว้ก่อนนะว่าไม่เคยพูดที่ไหนในเรื่องนี้นะครับกับกลุ่มเขตพื้นที่ต่างๆเพราะนั้นกาญจนบุรีเขต2ควรจะกวดไปทั้ง4รางวัลนะครับในแข่งสื่อรอบนี้นะ เพราะนั้นทำอย่างนี้ครับ 1. ประเมินก่อนนำไปใช้จริง 2. เอาไปใช้จริงและก็ประเมินประสิทธิภาพหลังการนำไปใช้นะครับเพราะนั้นทุกเขตตอนนี้มีเขตนี้ได้ฟังเรื่องนี้เขตเดียวนะครับเพราะนั้นเขตนี้ต้องได้เปรียบในการหาประสิทธิภาพสื่อนะครับเอาให้ดีๆนะครับจัดไปครับ4รางวัลครูผู้สร้างครูผู้ใช้สื่อผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็เขตพื้นที่นะครับเอาละเอาสื่อมา try out ดังนี้ครับในการ try out ก็คือเป็นการทดสอบการใช้ชุดการสอนหรือสื่อต่างๆที่เราผลิตขึ้นเป็นต้นแบบหรือ prototype นะครับแล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพใช้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแต่ละระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อนะครับหรือชุดการสอนให้เท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับและปรับปรุงจนถึงเกณฑ์ถ้าในความหมายในหน้านี้ก็คือถ้าสื่อต้นแบบที่เราสร้างแล้วเนี่ยถ้ามันหาค่ามาแล้วยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็ต้องไป try out ใหม่ไปหาข้อบกพร่องและปรับปรุงมันจนกว่ามันจะผ่านนะครับเดี๋ยวหาคนถามก่อนอ่าใจรักมากลงเขตนี้ไปทอดลูกชิ้นก็มีทอดลูกชิ้นไปด้วยก็มีเอาไม่เชื่อเปิดดูเนี่ยมีทอดลูกชิ้นแล้วฟังบรรยายด้วยนี่จากโรงเรียนไหนนี่ใจรักมากเลยท่านสน.นะครับแล้วก็ยืนสอนก็มีทอดลูกชิ้นก็มีครับเนี่ยทอดโอ้จริงๆเลยสุดยอดนะครับอ่ะคุณครูชอบพากาวัดหนองปิงอย่าเพิ่งลุกจะลุกไปไหนค่ะจะลุกไปไหนจะลุกไปสอนค่ะแป๊บหนึ่งหน้านี้เข้าใจว่าไงเดี๋ยวก่อนนะคะพอดีเมื่อกี้ปีธุระไปคุยกับผอ.มาเลยไม่ได้ฟังหน้านี้เลยค่ะเหรอเอาอ่านข้อความนี้หน้านี้ว่าไใงช่เดี๋ยวอ่านข้อความก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นการทดลองการใช้สื่อเบื้องต้นนะคะก็คือเราใช่ทำสื่อมาเสร็จแล้วเราก็ไปทดลองใช้ก่อนเบื้องโอตเค้นอือฮึอันนี้เท่าที่อ่านนะคะแล้วก็อ่าพอทดลองใช้แล้วก็มันเกิดข้อผิดพลาดอะไรกับสื่อที่เราทำอ่ะเราก็เอามาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอะค่ะอ่าคำถามถ้าใชเรา่ดึงสื่อมาจากคลังสื่อ Object Content Center จำเป็นต้องค try ่ะ out Obex Content Center อันสื่อในโอเบกใช่ไหมคะใช่เท่าที่หนูดูนะคะมันเป็นสื่อที่เขามีการปรับปรุงประสิทธิภาพมาแล้วให้เราใช้แล้วก็มีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ค่อยบอกสื่อไปเพราะว่าสื่อตรงนั้นมันไม่ใช่ของเราแล้วเอาของคนอื่นมาแต่เราอาจจะมาปรับปรุงสื่อตรงนั้นให้มันเข้ากับบริบทของเรียนเราก็ได้ค่ะอ่าแต่ถ้าไม่ปรับเลยล่ะจะเอามาใช้เลยเนี่ยต้อง try เอาไหมไม่เอาดึงโหลดมาเลยอะโหลดมาจากคลังสื่อเลยต้อง try เอาไหมอ่าฮะไทเอาเบื้องต้นคือการที่ครูผู้สอนเองนะคะเป็นการทดลองดูก่อนเบื้องต้นว่ามันสามารถใช้กับเด็กเราได้ไหมต้องไทเอาค่ะก็คือทดสอบเบื้องต้นก่อนตอบโอเคโรงเรียนไหนเพรานะี่ว่าทบุกอกใสห้ื่เปอ็นทเีก่ียรเตริากับเอพาอร์ตมาน้องเราหน่ต้อองยดูก่อนอยู่แล้ว
ค่ะเอาไอคิวคิดไอว่าอะไรนะเมื่อกี้อันนี้อยูค่โ่ระงเรียนไหนคุณครูอ่ะคุณครูอยูใ่คโรรงเรียอนไ่หะนตอนนี้หนูหรือเปล่าคะอาจารย์หนูว่าอยู่โรงเรียนไหนอ๋โอรงน้อเรงียปนิงไงมีคนตอบแทนวแลั้ดวหนองปิงค่ะหนูก็เอว่าหนอูเขียนไว้แล้วค่ะเหรอโรงเรียนวัดหนองปิงค่ะกับโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒน์เงี้ยมันเหมือนกันไหมอ่ะไม่เหมือนกันค่ะยังสื่อบางสื่อที่เราโหลดมาจาก YouTube เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าโอเคเด็กเรารับได้ไหมดูได้ไหมตัวไหนที่เราใช้กับเด็กเราได้เพราะบางทีบริบทของเด็กเราไม่เหมือนกันนะคะในการรับรู้แต่ละวิชาอ่แต่ละาเรื่องค่ะโอเปคระมาณนี้เราต้องพยายามเบื้องต้นก่อนค่ะเยี่ยมสรุปคือหน้านี้คือไม่ว่าสื่อมาจากที่ไหนมันจะทำเองหรือไม่ทำเองจะเอาใครมาก็แล้วแต่ควรจะต้อง try เร out าก็ต้องถ่ายเอาเบื้องต้นก่อนว่ามันเข้ากับบริบทโรงเรียนเราไหมถูกต้องเข้ากับที่เราจะสอนเด็กไหมอย่างเงี้ยค่ะโอเคใช่ไหมขอบคุณครับสำหรับคำตอบชัดไมเจ่นนะทุกคนขอนบะคุณค่ะเยี่ยมรับไปประกาศไปเลยไม่ต้องฟังต่อแล้วเนี่ยผ่านแล้วจบโอเคนะครับขอบคุณมากคุณครูวัดหนองปริง นะครับไปสอนเด็กแล้วพี่กลับมานะ ยังไม่ได้สอนการหาประสิทธิภาพเลย โอเคนะครับในการทดลองใช้จริงอ่ะงั้นที่ไหนก็ไปอยู่แล้วถามต่อเลยหน้านี้หมายความว่าไงครับในการใช้จริงคือการนําสื่อการสอนไปใช้ทดสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงจนได้คุณภาพแล้วไปใช้ในแต่ละหน่วยหรือทุกหน่วยนะครับไปสอนจริงในชั้นเรียนหรือในสถานการณ์จริงในช่วงเวลาหนึ่งเช่นหนึ่งภาคเรียนเป็นอย่างน้อยเพื่อตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งสุดท้ายก่อนนําไปเผยแพร่หน้านี้หมายความว่าไงครับคุณครูวัดหนองปิงถามทีเดียวเข้าไปสอนทีเดียวอันนี้เนี่ยนะคะก็อย่างเวลาหนูทําสื่อหรือในการทําวิจัยในแต่ละเรื่องอะค่ะอย่างเช่นเราไทเอาเสร็จแล้วสื่อตัวเนี้ยเราต้องเอาไปใช้ในเวลา1 ปีเพื่อว่ามันจะได้มีเวลาเปรียบเทียบไงคะว่าสื่อตัวเนี้ยเราใช้กับเด็กรุ่นเนี้ยเป็นยังไงเด็กรุ่นนี้เป็นยังไงแล้วมันใช้ได้ไหมอถื้อาฮึมันใช้เพิ่มประสิทธิภาพผลการเรียนเด็กอะดังนั้นทั้งสองรุ่นมันต้องประสิทธิภาพผลการเรียนเด็กอะผลสัมฤทธิ์อะมันต้องเพิ่มเหมือนกันทั้งสองรุ่นแสดงว่าถ้ารุ่นนี้เพิ่มรุ่นนี้ไม่เพิ่มแสดงว่าสื่อเรามีปัญหาแล้วเราก็ต้องปรับปรุงอะค่ะออืันมนี้ใช่ไหมทดลองใช้จริงใช่ไหมอย่างน้อยทดสอบทดลองใช้เยจีร่ิยงมคืคอ่อะะไรประมาณนี้ได้ไหมคะเกือบใช่เกือบถูกไหมคะเกือบถูกแล้วแต่ก็ถูกนั่นแหละแต่มันก็ถูกมันยังไม่หมดยังคไมื่อหมดในหน้านี้หมายความว่า หลังจากที่ท่าน try out เด็กไปแล้วนะครับได้ผลแล้วเราเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เราจะใช้ try out จริงๆทีนี้กลุ่มนี้ลงเต็มรูปแบบและเช่นอาจจะเป็นหนึ่งภาคเรียนและได้ผลอะไรมาก็ยืนยันประสิทธิภาพจากกลุ่ม try out อีกครั้งหนึ่งว่ามันตรงตามที่กลุ่ม try out มันได้ถ้ากลุ่มที่ทดลองจริงกับกลุ่ม try out ได้ตรงกันเท่ากันใกล้เคียงกันก็แปลว่าสื่อเรามีประสิทธิภาพสามารถนำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานได้เห็นไหมเพราะนั้นถ้าเราจะทำสื่อจากคลังสื่อ Obex Content Center หรือแปลงเข้ามาเราต้องมา try out ให้จนพอใจก่อนและเอาสื่อนั้นไปใช้สอนเด็กจริงๆและก็เก็บผลมาคีว่าตามเป็นไปตามประสิทธิภาพสื่อของเราไหมโอเคไหมโอเคไปสอนได้ให้เวลาสอน5 นาทีนะครับโอเคขอบคุณครับคุณครูวัดหนองปิงโอเคลืมถามไปว่ากาญจนบุรีเขต2มันอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่แถวไหนอยู่ใกล้รถสายรถไฟมรณะไหมเรือนักเขต3โอเคต่อไปครับการประเมินสื่อการสอนคือการนําข้อมูลหรือผลจากการวัดมาตีความหมายและตัดสินคุณค่าเพื่อจะบอกว่าสื่อนั้นทําหน้าที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือกําหนดไว้เพียงใดเช่นมีลักษณะถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่นะครับอ๋อพนมทวนโอเคในการประเมินสื่อนะครับก่อนนําไปใช้ครับ1ประเมินสื่อจากสื่อที่มีอยู่แล้วเช่นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเราจะเอามาจาก Obex Content Center ก็เอามาได้เลยครับแล้วก็เอามา try out ก่อนสื่อที่เราเอามาจากคลังสื่อ Obex Content Center เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กนะครับมันไม่เข้ากับเด็กเราเราก็เอามาปรับปรุงนะครับปรับปรุงและ cover เป็นของเราเราก็ต้อง try out อีก
นะครับหรือถ้าเราดูแล้วในคลังสื่อ Obex Content Center หรือสื่อไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีใครสร้างขึ้นมาเลยนะครับเราสามารถที่จะประเมินสื่อที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้ครับนี่คือ3ข้ออย่างที่ผมถามอาจารย์เขาเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นในการเลือกสื่อจากคลังสื่อหรือจากที่ไหนก็แล้วแต่ท่านควรเอามา try out ก่อนทุกครั้งนะครับจาก3ประเด็นนี้สื่อที่มีอยู่แล้วก็ได้สื่อที่ปรับปรุงเพิ่มเติมก็ได้หรือการประเมินสื่อที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เลยก็ได้นะครับ3ข้อนะครับก็แคปหน้าจอเก็บไว้นะครับการประเมินสื่อหลังใช้งานนะครับประเมินว่ามันตรงตามที่เราออกแบบไว้ไหมนะครับประเมินเพื่อให้ผู้เรียนว่าผลที่เรียนเนี่ยได้ตามที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ไหมเอางี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งนะครับการตั้งสื่อนะครับนะในการตั้งสื่อของเรานะครับเกณฑ์ที่ดีควรจะกำหนดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับหรือพฤติกรรมใดหรือคุณภาพหรือปริมาณที่จะรับได้จากการตั้งเกณฑ์ต้องตั้งไว้ตั้งแต่ครั้งแรกครั้งเดียวเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้จึงจะได้เกณฑ์ที่ทดสอบประสิทธิภาพที่ต่างกันนะครับเช่นถ้าทดสอบแบบเดียวตั้งเกณฑ์ไว้60-60แบบกลุ่ม70-70ภาคสนาม80-80แบบนี้ไม่ได้ครับถ้า trial ครั้งที่1 60-60 trial ครั้งที่2 70-70 trial ครั้งที่3 80-80ไม่ได้ครับท่านต้องตั้งเลยครับเช่น80-80 3กลุ่มได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพราะนั้นท่านควรจะตั้งไว้อย่างเดียวเลยคือจะเอาเท่าไหร่นะครับเช่น80-80นะครับดอกจันไว้นะครับเกณฑ์ตั้งไว้แต่ครั้งแรกว่าท่านจะเอาเท่าไหร่80-80 75-75 90-90แล้วแต่ท่านนะครับส่วนใหญ่จะตั้งไว้ที่80-80เกณฑ์ในการยอมรับได้นะครับเห็นนะครับดอกจันไว้นะครับตั้งครั้งเดียวนะครับว่าท่านจะเอาเท่าไหร่ท่านก็ตั้งเอานะครับโอเคครับเพราะนั้นในการที่จะคำนวณนะครับคำนวณสื่อนะครับท่านต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูก่อนนะครับพอดูเสร็จแล้วตรวจสอบเสร็จแล้วท่านก็มา try out หาค่าประสิทธิภาพนะครับเพื่อยืนยันสื่อนั้นนะครับมี2ประเภทก็คือ1พฤติกรรมต่อเนื่องหรือเขาเรียกว่ากระบวนการที่ผมบอก2พฤติกรรมขั้นสุดท้ายนะครับหรือผลลัพธ์นะครับดังนี้ครับอันนี้มันต้องเป็น E1 ห้อยนะพอดีในแคนวามันทำไม่ได้อะนะผมไม่รู้จะทำไงอะเดี๋ยวนะนึกก่อนเดี๋ยวลองก่อนนะผมนึกออกแล้วมันต้องเป็น E1 ห้อยนะครับอย่างนี้นะครับผมนึกออกแล้วทำไมผมนึกไม่ออกวะมีสูตรคณิตศาสตร์ไหมเนี่ยเมื่อคืนนั่งทำแก้อยู่ครับนึกไม่ออกนะครับมันต้องเป็น E นะครับแล้วก็หนึ่งนะครับห้อยแบบนี้นะอาจารย์นะนี่นะครับมันต้องเป็นแบบนี้นะที่ถูกต้องนะครับอีสองผมลบก่อนเวลาที่ท่านทำผลงานนะครับ E หนึ่งนะครับกับ E สองจะต้องห้อยนะครับมันจะต้องห้อยกันนะแบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะอันนี้ผมขอแก้ก่อนเลยเดี๋ยวท่านจะจำในสิ่งที่ไม่ดีไปนะครับอีหนึ่งนะครับแล้วก็อีสองห้อยนะอย่าลืมนะอย่าลืมต้องห้อยเท่านั้นนะครับอุ๊ยโอเคนะครับจากนี้ไปนะครับถ้าผมบอกว่า E1 E2 นะครับมันจะต้องห้อยแบบนี้นะคุณครูนะในสไลด์นะครับดอกจันให้ผมหน่อยครับ E1 กับ E2 จะต้องห้อยนะครับจะต้องห้อยข้างล่างนะพฤติกรรมต่อเนื่องหมายความว่า ประสิทธิภาพนะครับของกระบวนการที่เป็นการประเมินพฤติกรรมย่อยพฤติกรรมหลากหลายเช่นแบบฝึกปฏิบัติหรือผลการทำงานของกลุ่มหรืองานที่กลุ่มหรือรายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ถ้าเปรียบเทียบตรงนี้ก็เหมือนกับตัวชี้วัดระหว่างทางนะครับก็คือกระบวนการที่เป็นระหว่างทางครับ E2 ก็เหมือนตัวชี้วัดปลายทางนะครับที่เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนนะครับเพราะนั้นง่ายๆนะครับ E1 คือกระบวนการปฏิบัตินะครับ E2 คือผลลัพธ์ของการปฏิบัติอันนี้ก็คือตัวชี้วัดระหว่างทางอันนี้ก็คือตัวชี้วัดปลายทางครับมาเดี๋ยวใครเปิดไมค์ถามเลยเดี๋ยวใครเปขิดอไมงค์ที่ตกมคัรนูแล้วพวักขอนโยธาคุณาธรคุณครูพักขอนไม่ทันแล้วปิดไม่ทันแล้วเปิดไมค์เลยนี่ครับเปิดไมค์ด่วนเร็วๆจะถามมาเลยมาเลยเร็วๆตอนนี้ออนไลน์ไปทั่วประเทศนะครับนี่มันเร็วๆเรียกมาแล้วท่านสอนอหรือเปล่าเนี่ยมาเร็วๆเปิดไมค์เลยผมขอให้เปิดไมค์แล้วเนี่ย อ่ะโรงเรียนอื่นก็ไม่มีใครเปิดกล้องนะแสดงว่าอาจจะสอนอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรเอาคุณครูท่ามากาไอ้ท่ามากานี่แหละเอาเปิดไมค์อยู่เนี่ยเปิดกล้องอยู่เนี่ยใส่หมวกด้วยหนูมาเราคุยกันหากินกันสองคนนี่แหละค่ะหน้านี้เข้าใจว่าไงค่ะ E1คือประสิทธิภาพของกระบวนการใช่มันคค่ะืออะเปไร็นการประเมินพฤติกรรมย่อยค่ะเช่นเช่นแบบฝึกปฏิบัติหรือผลการทำงานของกลุ่มหรืองานกลุ่มหรือรายบุคคลที่ได้รับมอบหมายค่ะ make sense มีอย่างอื่นอีกไหมนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ไหมได้ค่ะอภิปรายได้ไหมได้ค่ะเนาะเจแล้วอีสองล่ะอีสองคือประสิทธิภาพของผลลัพธ์ค่ะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนโดยการใช้สื่อการสอนค่ะคืออะไรอ่ะเป็นการประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียนจากการใช้สื่อการสอนก็คือเมื่อเรานำสื่อการสอนมาใช้ในการสอนนะคะก็จะเดี๋ยวสักตคอรบู่เธนอะไคม่ะผิดหรอกถูกหมดแหละนักเรียนมาหาเดี๋ยวสักครู่นะคะเอาล่ะนักเรียนมาหาแล้วเอาเข้ากล้องมาเลยค่ะก็เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์นะคะเมื่อใช้สื่อการสอนเสร็จแล้วก็เราก็จะได้ผลสัมฤทธิ์เป็นคะแนนของนักเรียนใช่ไหมคะอันนี้ไม่มั่นใจว่าเข้าใจถูกไหมนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์อายกตัวอย่างง่ายสุดก็คือแบบทดสอบหลังเรียนถูกไหมค่ะการสัมภาษณ์การพูดคุยได้ไหมได้ไหมใช่ค่ะโอเคนะได้อยู่นะโอเคงั้นหนูไปสอนก่อนนะฮะโอเคขอบคุณมากครับไปคุยกับเด็กก่อนครับขอบคุณขมอาบกคุณค่ะครับครับนะครับคุณครูบ้านท่ามกานะครับต่อมาแล้วครับก็คือพฤติกรรมต่อเนื่องหมายความว่ากิจกรรมกลุ่มทำแบบฝึกทำใบงานออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนทำนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นการประเมินประสิทธิภาพด้านพฤติกรรมย่อยนะครับ E2 ก็คือตัดสินผลการเรียนของ E1 นะครับเช่นแบบทดสอบหลังเรียนการประเมินชิ้นงานการประเมินโครงงานการประเมินใบงานอะไรก็แล้วแต่ครับที่ตัดสินไอ้สิ่งเนี้ยถือว่าเป็น E2 นะครับโอเคนะครับต่อไปครับเพราะฉะนั้นในการหาประสิทธิภาพ try out ขั้นตอนที่1นะครับควรจะทำ3ครั้ง
ครั้งที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าขั้น1:1หรือทดลองกับผู้เรียนนะครับ3 คนเป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้ผมไม่แนะนำให้แบ่งตามเก่งกลางอ่อนนะครับให้แบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กนะครับท่านก็เลือกมาเลยครับใครนะครับนะครับ3 คนขึ้นไปไม่ใช่โทษทีครับ3 คนก็พอนะครับกลุ่มแรกเมื่อท่านได้ ผลมาอย่างไรแล้วนะครับท่านก็เอามาแก้ไขนะแก้ไขนะปรับปรุงอะไรของท่านน่ะ จากนั้นท่านก็เอามาทดลองครั้งที่สองนะครับ1:10ประมาณ6 ถึง 12 คนหรือ9 คน10 คนก็ได้ประมาณนี้ครับนะประมาณนี้ไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเมื่อทดลองเสร็จท่านก็ไปหาข้อบกพร่องของสื่อเรานะครับมีก็แก้ถ้าไม่มีก็แล้วไปนะครับเดี๋ยวจะต้องดูตัวเลขว่าได้เท่าไหร่นะครับขั้นที่ทดลองภาคสนามนะครับก็ควรจะ30 คนขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้ทดลอง3 ครั้งนะครับคุณครูชอบปากกาวัดหนองปริงเปิดกล้องกับเราครับอย่าทำหน้าแบบนั้นหนูทุยผู้โชคดียิ่งถามเยอะยิ่งตอบเยอะยิ่งได้ความรู้เป็นบางอย่างคะอ้าวในหน้านี้หนูเข้าใจว่าไงคุณครูว่าเข้าใจว่าไงอะไรถึงก็ทายยาหม่องขมับเลยเหรอเดียวกันหน้านี้เใดช็่กไหมคะได้มีเด็กอยู่อันนีเ้มันเป็นการหาประสิทธิภาพของสื่อค่ะก็เหมือนถ้าเราทําวิจัยก็เหมือนคณะกรรมการที่มี3 คนแล้วพอ3 คนเสร็จแล้วก็ไปหาที่เยอะขึ้นทดลองกับผู้เรียนแล้วก็ทดลองกับผู้เรียนที่จํานวนมากขึ้นนะคะก็คือขั้นแรกก็คือทดลอง3 คนก่อนพอ3 คนแล้วสื่อมีอะไรผิดพลาดไหมก็แก้ไขแล้วก็ไปทดลองเพิ่มนี้พัฒนาสื่อเพิ่มพอสื่อตัวนี้พัฒนาเสร็จแล้วก็มาทดลองกับ6 คนถึง 12 คนเมื่อทดลอง6 คนกับ12 คนเสร็จแล้วก็ไปทดลองกับ30 คนต่อค่ะเพื่อให้แล้วสื่อเรามีประสิทธิภาพเอแล้วอก็เหมือนกับว่แาล้วใหถ้้านมัีกเเรด็ียกนอแ่คะเ่ข้าใจว่าสื่อเราตรงกันถ้ามีเด็กห้องคุณครูมีแค่15 คนทำไงตอนนี้ในห้องมีเด็กกี่คนตอนนี้ในห้องมีเด็ก14 คนค่ะเออทำไงอ่ะผมบอกว่าต้อง30 คนขึ้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงอดาจีจะเป็นเด็กในช่วงชั้นเดียวกันก็ได้ค่ะจริงเหรอได้ไหมคะไม่น่าเวิร์กนะช่วงชั้นเดียวกันแล้วการหาคุณว่าเนื้อหาการหารเลขไอ้การคูณเลข3 หลักเนี้ยมันไปสอนไปป .4 ได้ไหมอ่ะมันควรไปไหนเนี่ยไอ้30 คนนี้เนี่ยถ้าเรามีแค่14 คน30 คนนะคะถ้าเราไม่มีพอเราน่าจะยืมโรงเรียนเครือข่ายเราก็ได้ค่ะเสอ่งแบบทอดสอบนี้ไปให้เขาเใอห้เขอาทดลองกลับมาให้เราใช่ก็โจอะไดเ้คเพไหิม่มค่ะเข้าใจตรงกันนะโอเคครับใช้ระบบกลุ่มก็ได้ครับโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสอนนักเรียนต่อซะน่าสงสารที่สุดครูเขียนนี้ขอบอคุบณรคม่ะก็ต้องอบลูกชิ้นก็ต้องทอดอืมโอเคนะครับเอาละตรงนี้สำคัญมากฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญมากตรงนี้สำคัญมากนะครับเกณฑ์ในการยอมรับนะครับถ้าสูงกว่าเกณฑ์นะครับก็คือเขาเรียกบวกลบ2.5%ฟังให้ดีนะครับเกณฑ์ในการยอมรับได้ของการประสิทธิภาพ80-80ของอาจารย์ชัยยงพรหมวงศ์นะยอมรับได้ที่บวก2.5หมายว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เกิน2.5ถ้าเท่ากับเกณฑ์ก็คือเท่ากับหรือสูงกว่าไม่เกิน2.5และต่ำกว่าไม่ควรต่ำกว่า2.5ยังยอมรับได้ข้อนี้ใครอยากตอบกับผม
นั่นแหละคุณครูรัตยากรโรงเรียนวัดเบญพาทนั่นแหละมาเบญหาดไปแล้วไม่มีใครเปิดกล้องกับผมเลยอ่ะเอ้ยไปทำอะไรกันหมดไปสอนอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ้าวโอเคไม่เป็นไรครับอ้าวใครอยากตอบมาในช่องแชทก็ได้ครับไม่อยากไม่ถ้าไม่อยากคุยกับผมก็พิมพ์มาในช่องแชทหน่อยผมถามว่าหน้านี้ท่านเข้าใจว่าไงถ้าตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้80-80เข้าใจว่าไงครับอ้าวไม่มีใครตอบโอ้บรรยายดีมากเลยคนเข้าใจหมดเลยโอเคได้ครับได้ครับอาจารย์ลือชัยไม่เป็นไรครับฟังเอานะครับโอเคขอบคุณมากจำหน้านี้ไว้นะครับคนไหนแคปหน้าจอได้แคปไว้ก่อนนะครับประสิทธิภาพที่ยอมรับได้คือบวกไม่เกิน2.5ลบไม่เกิน2.5นะครับเช่นเช่นข้อที่หนึ่งครับ75.35 E2 ได้75.05คำถามคือมีประสิทธิภาพหรือยังครับตอบมาครับข้อที่หนึ่ง75.35 E1 มีประสิทธิภาพยังตามเกณฑ์80-80นะครับต่อมาต่อมาต่อมาด่วนถ้าผมตั้งเกณฑ์ไว้80-80คำถามผมคือ75.35มีประสิทธิภาพไหม79.05มีประสิทธิภาพไหมต่อมาครับเวลาตอบตอบมาเลยครับ E1 มีประสิทธิภาพไหม E2 มีประสิทธิภาพไหมครับโอเคใครจะตอบพิมพ์มาเลยครับพิมพ์มาในช่องแชทเลย E1 มีประสิทธิภาพหรือยังครับ E2 มีประสิทธิภาพหรือยังตอบครับตอบจำได้ไหมที่ผมบอกครับบวกไม่เกิน2.5ลบไม่เกิน2.5คำถามคือ E1 ได้เท่าไหร่ครับตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ80-80 E2 ได้เท่าไหร่75.35มาแล้วเริ่มตอบมาแล้วครับโอเคนะครับมีคนตอบมาท่านแรก75.35ครับ79.05นั้นยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ดังนั้นจึงไม่ถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ใช่ครับ E1 นะครับ E1 ไม่มีมีคนตอบมานะครับโรงเรียนวัดเขาสะพายแล้งนะครับ E1 ไม่มีประสิทธิภาพ E2 มีโอเคครับแสดงว่าการทดลองในครั้งนี้ยังไม่ผ่านครับเพราะ E1 ยังต่ำกว่าเกณฑ์เดี๋ยวผมจะอธิบายทีเดียวนะครับนะครับมีคนตอบถูกครับอาจารย์ลลิตา E1 ต่ำกว่าเกณฑ์ E2 เท่าเกณฑ์ E1 ไม่ถึงครับโอเคเอาละข้อที่หนึ่งนี่เอาไว้ก่อนนะครับต่อไปข้อที่สองครับ80.26กับ85.77เอาไปสอนได้หรือยังมีประสิทธิภาพหรือยังครับข้อที่สองตอบมาเลยครับในช่องแชทก็ได้ครับ
E1 มีประสิทธิภาพไหม E2 ล่ะมีประสิทธิภาพไหม E1 คาบเส้นได้แล้ว E2 ล่ะ E2 สูงกว่าเกณฑ์ใช้ได้โอเคไหนอาจารย์ละลิตาเปิดไมค์กับผมหน่อยอาจารย์ละลิตาวัดคาปานิมิตสวัอสาดจีารย์คล่ะะอลาิจตาารย์ฮะสวัสดีค่ะอาจารย์โอเคอาจารย์ละลิตาทำไมตอบว่า E2 สูงกว่าเกณฑ์ใช้สอนได้ให้ผลหน่อยก็มันเกณฑ์อยู่ที่80ค่ะแต่ใวช่่ามันเกิน80.25มาค่ะก็เลยเป็นสูงกว่าเกณฑ์นะฮะทีนี้ก็เลยคิดว่าก็ถ้าสูงกว่าก็สามารถมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะก็จะใช้สอนได้เหรอใช่ไหมน่ะให้ค่คะิดอีกทีดาวเอาค่ะเอ้ยมันต้องมีหลักฐานก่อนคุณครูแล้วรอช่วยคิดก่อนช่วยคิดก่อนก็จริงเราหาประสิทธิภาพค่ะเราต้องการให้สื่อมีประสิทธิภาพสูงอะค่ะอืมก็เลยคิดว่าถ้าสูงกว่าเกณฑ์ก็น่าจะใช่ไหมก็แสดงว่าเราใช้เขาเรียกอะไรตอนแรก E1มันใช้ก่อนเรียนแล้วทีนี้เด็กพัฒนาขึ้นนะคะอกื็เมลยคิดว่าใช้ได้เอาดูข้อนี้เนี่ยผมบอกว่าไงสูงแต่กว่าเกณฑ์เกณฑ์ที่ยอมรับได้คือสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้2.5%ถ้าผมตั้งไว้80-80มันควรจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน80.2582.5แต่เป็น2.5ค่ะแล้วเนี่ยเกินไปเยอะอ่ะอันนี้เชื่อได้ไหมเกินไปเกินไปเท่าไหร่ประมาณ3 กว่าค่ะนั่นสิถือว่ามีประสิทธิภาพไหมดูหน้านี้ใหม่อ๋อยอมรับไม่ได้ใช่ยอมรับไม่ไดอ้เพราะมันเกิน2.5ที่บอกไว้ไงอ๋ออันนี้ใช้แบบลักษณะของระฆังคว่ำไหมคะหัวท้ายตัดทิ้งใช่อันนี้มันมาจากตรงนั้นใช่ป่ะใช่ค่ะเพราะโอนั้เนคถ้าตรงนี้จะต้องเชื่อได้มันต้องได้เท่าไหร่82.5ค่ะใช่ไม่เกินใช่ต้องได้ไม่เกิน82.5ใช่เพราะตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้คำถามคุณครูถ้าแปดได้85.77นี่หมายความว่าไงถ้ามันเกินเกณฑ์ขนาดนี้หมายความว่าไง E2อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าลองเดาถ้าเดาเป็นลักษณะของว่ามันจะใช้ได้กับลักษณะของเด็กเก่งที่อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่เราเป็นกลุ่มที่เราโฟกัสอยู่อะค่ะใช่เพราะว่าเรากำลังทำ normal อยู่ใช่ก็แปลว่าข้อสอบมันง่ายเกินไปเด็กมันถึงทำได้เยอะไงใช่ค่ะจริงไหมเพราะนั้นต้องไปแก้ข้อสอบเพราะข้อสอบมันง่ายเกินไปเด็กมันถึงทำได้มากจริงป่ะเพราะผลลัจพรธิ์งก็คค่ืะอการตัดสินผลการเรียนไงใชเช่่นแบบประเมินใบงานหรืออะไรก็ไอ้พวกนี้มันอาจจะง่ายเกินไปเราจะต้องไปปรับใหม่เห็นด้วยไหมแต่เห็นด้วยค่ะอาจารย์แต่ตอนแรกที่หนูฟังอาจารย์เนี่ยยังไม่ค่อยมันไม่เข้าใจเออมันไม่รู้ค่ะมันเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเดินไงต่อแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจค่ะเพราะว่ามันเป็นระฆังคว่ำเราใช้เราใช้พื้นที่ตรงกลาง normal ค่ะเพราโะอนั้เคนถ้าตรงนี้ E2 เป็น85.77ก็แปลว่าไม่มีประสิทธิภาพเพราะมันเกินเรทที่ตั้งไว้ก็คือ2.5นั่นก็คือเกินไปเท่าไหร่อ่ะ3กว่าถูกไหมก็แปลว่า E2 เนี่ยข้อสอบหรือแบบประเมินอะไรบางอย่างมันง่ายเกินไปเด็กถึงทำได้เยอะแล้ว E1 ล่ะเข้าใจว่าไงกลางๆค่ะข้อสอบฮไมะ่ยากไม่ง่ายหรือเปล่ากคละางๆโอเกค็จะมีทั้งทำได้ทำไม่ไดแส้ดงว่ากิจกรรม E1 ผ่านหรือยังอันนี้1ผ่านค่ะโอเคผ่านอ้าวงั้นถามต่อเลยงั้นข้อ3ล่ะไหนๆก็เปิดไมค์ละอ้าวข้อ3ครับช่วยกันตอบครับข้อ3ข้อ 3 E1ก็ผ่านนะคะทำไมอ่ะก็มันยังไม่ถึง80เลยอนยูะ่แต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่อะไรคะมันสามารถที่จะต่ำกว่า2.5ก็คือเป็นประมาณ77.5ค่ะเไอม่อยังไม่ต่ำกว่า77.5ฮะถือว่าได้ไหมได้ค่ะได้อันนี้ล่ะ
อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ค่ะเออเท่ากับถือว่าผ่านไหมโดยสอปงระข้มอาณนี้เอผาไป่าใชน้ไคด้่ะยังใช้ได้ค่ะอันนี้อาจจะเป็นทายเอาครั้งที่หนึ่งทายเอาครั้งที่สองทายเอาครั้งที่สามถ้าได้เลขนี้ก็แปลว่าสื่อที่เราใชใช้้ได้เลยใช้ได้เลยถูกไหมใช่ค่ะใช่ป่ะเดี๋ยวเอาตัวเลขสักตัวเลขหนึ่งนะครับอีกสักชุดหนึ่งนะจะถามอย่าเพิ่งวางอันนี้นะไหนๆก็เปิดกล้องแล้วนานๆจะมีเหยื่อมาถามสักทีถ้าเป็นเลขนี้ล่ะเดี๋ยวใส่สีซะหน่อยมันจะได้เข้มเข้มน้อยโอเคคุณครูเดี๋ยวผมทำสีก่อนแป๊บ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 มันไม่เห็นเป็นสีโอเคให้ดูเลขสองชุดนี้นะครับมันต่างกันตรงไหนคุณครูมันต่างที่ E1มันมากกว่าค่ะเอาชุดนี้ก่อน E1 79 89ทับ80.01เลข E1 กับ E2 นี่บอกอะไรครับคุณครูคือประเมินประสิทธิภาพก่อนก็คือ E1อะค่ะแล้วก็หลังก็จะเป็น E2โอเคมีได้เหมือนกันแล้วอันนี้ได้เหมือนกันไหมประสิทธิภาพได้เหมือนกันไหมไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆ E2 มันควรจะต้องมากกว่าเพราะว่าเราใช้สื่อแล้วใช่ไหมคะตอบเกือบถูกแต่ยังไม่ใช่ เอาหรือใช้ตอบมาข้อ E1ใช้ได้E2หลังจากที่สอนไปแล้วใช่ครับผมเลยอยากรู้ว่า E1ไอ้ระเหลว่างขแถวที่หนึ่งเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพเท่ากันถูกไหมทั้งสองชุดเนี่ยถูกไหมได้แล้วใช่ไหมแต่ผมถไดาม้ว่าไอ้คส่ะองเนี่ยมันบอกนัยยะอะไรที่ต่างกันบอกนัยยะว่าสื่อเนี้ยเหมาะกับการใช้ระหว่างเรียนหรือเปล่าคะใช่มาทั้งสองอันเนี่ยมันใช้ได้แล้วล่ะแต่มันมีข้อที่ต่างอยู่ครับห้าเจ็ดสิบเก้าจุดแปดเก้ากับ80.01อันนี้คือปฏิบัติอันนี้คือทดสอบคำถามคือมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าเป็นข้อสังเกตอันนี้คือปฏิบัติได้81สอบได้79ถ้าจะเป็นเลขสวยๆควรจะเป็นเลขชุดไหนครับชุดที่หนึ่งหรือชุดที่สองตอบกันในแชทก็ได้ครับถ้าเลขจะสวยแถวที่หนึ่งหรือแถวที่สองแถวที่หนึ่งค่ะ ทำไมครับ ก็ช่วงปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีการฝึกฝนอยู่แล้วตอนถ้าเด็กเข้าใจจริงๆอะค่ะตอนทดสอบท้ายเนี่ยควรจะได้คะแนนที่มากกว่าตอนปฏิบัติมันควรได้คะแนนมากกว่าตอนทดสอบไหมไม่ค่ะเพราะว่าเด็กก็เพิ่งจะลงมือปฏิบัตินะคะ ใช่ไหมอาจเจอะาดยีังดีเกิดการเรียนรู้ที่ดีอาจจะมีใครผิดบ้างอะไรถูกบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วก็ได้เรียนรู้ไปจากสื่อที่เราใช้แล้วทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นดังนั้นตอนทดสอบเราควรจะได้มากกว่าแล้วจริงอย่างนั้นเหรอไม่ผิดนะ คิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นคไม่ะ่ผิดแต่ถ้าเราสอนตามตัวชี้วัดระหว่างทางปลายทางเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราสอนไปประเมินไปเราสอนไปวัดไปถูกไหมเราแบ่งเด็กทํากิจกรรมกลุ่มกิจกรรมอะไรเราก็ประเมินเด็กไปถูกปะมันทําได้ทําได้แล้วก็ติ๊ก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 แต่เผอิญพอมาสอบไปสอบหลังเรียนมันอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะอ๋ออเก็ตอย่างทีนี้อันนี้ก็แสดงว่ามันจะเป็นตัวบอกได้ไหมคะว่าสื่อตัวนี้มันเหมาะกับการใช้ช่วงไหนได้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้ป่ะนี่ครูฤชัยตอบมาแล้วนักเรียนอาจความรู้อาจไม่คงทนงงไหมความรู้อาจไม่คงทนจนมุมยังยอมยังค่ะยอมค่ะ สองชุดนี้นะครับ ถ้าเป็นผมผมจะเลือกชุดที่เป็นแถวสีเขียว อยากรู้ไหมครับทำไม
ราะว่าระหว่างที่ผมสอนเด็กทํากิจกรรมเนี่ยผมสอนไปให้คะแนนไปเด็กทํากิจกรรมไปผมให้คะแนนไประหว่างที่ผมสอนเนี่ยเด็กเขาทำได้ถูกไหมครับแต่พอมาสอบเนี่ยความรู้มันอาจหายไประหว่างที่เด็กสอบหรือเด็กไม่เข้าใจคําถามนึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ย E1 อ่ะมันควรจะมากกว่า E2 เล็กน้อยควรนะครับมันควรแต่ถ้าจะเอาแถวที่หนึ่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ตามความเป็นจริงอ่ะท่านนึกออกไหมท่านสอนเด็กอ่ะ สอนไปประเมินไปอ่ะมันจะดีกว่าไหมกับที่ท่านพอสอนเสร็จแล้วท่านมาทดสอบทีหลังอ่ะ ครูเฉลิมพลโรงเรียนบ้านห้วยยางตอบมาแล้วครับเมื่อวัดผลแล้วด้วยแบบทดสอบอ่านมีความคลาดเคลื่อนจากปัจจัยอื่นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยไอ้ E1 เนี่ยเราเห็นกับตามันทําได้อ่ะเช่นให้เด็กมันปั้นดินน้ํามันอ่ะมันปั้นเสร็จแล้วให้เลยอ่ะกับเอาให้นักเรียนอธิบายการปั้นดินน้ำมันมันเขียนไม่ได้เนี่ย อันนี้อยู่ในดุลพินิจของท่านแถวที่หนึ่งก็ได้แถวที่สองก็ได้ครับเหมือนกันแต่ถ้าเป็นผมจะเอา E1 มากกว่า E2 เพราะมันเป็นการประเมินแบบเรียลไทม์นะครับมีใครเห็นต่างไหมโอเคครับคุณครูรัตติตานะขอบคุณมากสำหรับการร่วมกิจกรรมคุณครูชอบปากกาหันหน้ามามองกล้องหน่อยชอบปากกา ฮะอ้าวกสำอลงังแถนั่วงนนีึ้กเข้าเพใจราะว่อายู่ไงสองแถวนี้ถ้าเนี่ยนะคะถ้ามันเปรียบเหมือนการทดลอง E1 ก็คือตัวแปรต้น E2 คือตัวแปรตามใช่สมมุตินะแล้วคะแนนที่เราได้สองแถวนี้ก็มันก็สื่อที่เราผลิตมันก็มีประสิทธิภาพอะค่ะแต่ว่าแถวบนอะมันจะสื่อได้ว่าเด็กอะมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นโดยการใช้สื่อของเราหรือเปล่าส่วนแถวล่างก็คือมันเป็นตัวที่เรายอมรับได้เพราะว่าเราตั้งเกณฑ์ไว้80/80E1กับ E2แต่ว่าก็คือผลสัมฤทธิ์เนี่ยระหว่างเรียนอะเขาดีกว่าก็คือ E1ส่วนE2ก็คือผลสัมฤทธิ์ตอนท้ายเรียนเนี่ยที่เราสอบทําแบบสอบถามสรุปอะค่ะเพราะว่าอาจจะต่ำกว่านิดนึงแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังยอมรับได้ก็สื่อก็ตัวนี้ก็ยังใช้ได้ถ้าไดเ้ป็นไแหถมวคทีะ่หนึ่งนี่วัดอะไรมากวัดความรู้มากใช่ไหมมันเหมือนกับการวัดว่าคือหนูให้ E1เนี่ยมันคือตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่เราทดลองกับนักเรียนเนี่ยตรงเนี้ย E1เราทําการทดลองกับนักเรียนแล้วนักเรียนก็ได้ผลการทดลองเราเก็บคะแนนอ่ะเหมือนคะแนนระหว่างเรียนอันนี้คือตัวแรกคือ E1ตัวที่สองก็คือ E2ก็คือปลายภาคอะค่ะเวลาเก็บปลายภาคก็คือสื่อชุดเนี้ยมันทําให้นักเรียนของเรามีความรู้ที่คงทนแล้วก็สามารถสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอปรไะหวมาณนนะี้โอเคแต่ถ้าเป็นตัวสีเขียวล่ะมันบอกอะไรก็อย่างที่วิทยากรพูดนะคะก็คถ้ืาอถ้าตัวสนีื้่อมันเยอะเราขึ้นอะตัวแรกอะอาจจะเป็นสื่อของเราอะในระหว่างเรียนอะก็คือเราเก็บคะแนนเด็กไปเงี้ยคะแนนเด็กมันสูงแต่พอเราไปสอบปลายภาคก็คือความรู้มันอาจเด็กจะอาจจะไม่คงทนอาจจะทําคะแนนต่ํามาจากเกณฑ์เรานิดนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ก็ถามว่าประสิทธิภาพของสื่อตัวนี้มีไหมเพราะว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้แต่เรื่องผลสัมฤทธิ์อะมันอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับว่าความรู้ของเด็กอาจจะไม่คงทนหรือมีอะไรที่ผิดพลาดนะคะประมาณนี้โอเคได้ไนหมะขอบคุณมากสำหรับคำตอบนะขอบคุณมากเอานะเข้าใจตรงกันแล้วนะจะมากกว่าน้อยกว่าก็ได้แต่จะต้องบวกลบไม่เกิน2.5นะครับก็คือ77.5และสูงสุดไม่เกิน82.5โอเคนะครับโอเควิธีการคำนวณครับหาได้2วิธีวิธีที่1 E1 ครับใช้สูตร E1 เท่ากับ x หาร n หาร a คูณ100นะครับ x ก็คือคะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรืองานของผู้เรียนทุกคน a นะครับก็คือคะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชิ้นรวมกันและ n คือจำนวนผู้เรียนจดไว้ก่อนครับหน้านี้
E1 ก็คือ x หาร n หาร a และคูณ100นะครับสูตรที่1ในการหา E1 นะครับ E2 สูตรก็คือ f หาร n หาร b คูณด้วย100นั่นก็คือประสิทธิภาพของผลลัพธ์เช่นคะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียนของผู้เรียนทุกคนย้ำนะครับคะแนนรวมของผู้เรียนทุกคนถ้ามีนักเรียน30คนคะแนนเต็ม10ก็คือ300คะแนนโอเคไหม B คือคะแนนเต็มของข้อสอบหลังเรียนเช่นคะแนนเต็ม10คะแนนแล้วก็ N ก็คือจำนวนผู้เรียนนะครับหารกันโอเคนะผ่านไหมดูใหม่ครับ E1 เอาคะแนนรวมของแบบฝึกหัดทั้งหมดนะครับรวมกันนะครับมีกี่แบบฝึกหัดมีกี่ข้อเอามารวมกันให้หมดคะแนน A คือเนี่ยคะแนนแต่ละชิ้นนะครับคะแนนเต็มทุกชิ้นรวมกันก็คือเช่นถ้ามีใบถ้ามีงาน5ชิ้นชิ้นละ10คะแนนก็คือตรงนี้ก็คือ50คะแนนถ้าตรงนี้มีงาน5ชิ้นเด็กนักเรียนมี10คนก็คือ50คะแนนเหมือนกันหรือถ้ามีนักเรียน25คนท่านก็หารไปคูณไปนะครับได้เท่าไหร่นะครับโอเคนะตัวอย่างครับถ้านักเรียนมี4แบบฝึกหัดนะครับ4แบบฝึกหัดคะแนนเต็ม10เห็นไหม10 10 10 10นะครับคะแนนรวมทั้งหมดของแบบฝึกหัดก็คือ40นี่ครับคะแนนรวมของแบบฝึกหัดเห็นไหมครับนี่ครับคะแนนรวมแบบฝึกหัดทุกคนนะครับเอาคะแนนเต็มโทษทีครับ A ได้40นะครับคะแนนรวมทุกคนได้เท่าไหร่คะแนนรวมทุกคนนะครับได้เท่าไหร่ก็เอามาหารก็คือ267นี่เห็นไหมนี่คือคะแนนรวมของทุกคน คือตรงนี้ครับคะแนนรวมของทุกคนคือ x นะครับ นี่นะครับเห็นนะครับตรงนี้คือ x อันนี้คือ a นะครับต่อไปอันนี้คือ n นะครับ n ก็คือจำนวนของนักเรียนทั้งหมดคือมี8คนนะครับโอเคนะ x กับ a นะครับ x a นะครับรวมกันนะต่อไปครับอันนี้คือ e1 นะครับนี่คือ e1 ต่อไปนี่คือ e2 e2 คือรวมทั้งหมดแล้ว30คะแนนนะครับรวม30คะแนนคืออะไรครับ B นะครับข้อนี้คือ B นะครับคะแนนรวมของคะแนนข้อสอบมี30คะแนน B นะครับรวมด้วย F นะครับหารด้วย F F ก็คือ195นะครับและจำนวนนักเรียนทั้งหมดคือ8คนเพราะนั้นถ้าทำตามสูตรนะครับเราจากนักเรียน8คนเราจะได้ตามนี้ครับแทนค่าสูตรครับ E1 เท่ากับ267คะแนนรวมกันหารนักเรียน8คนคะแนนเต็ม40คูณด้วย100จะได้เท่ากับ 83.44 นะครับ E2 195นะครับก็คือคะแนนสอบหลังเรียนทั้งหมดนะครับ195คะแนนหารด้วย8คูณด้วย30คูณด้วย100จะได้เท่ากับ81.25นะครับจะได้ E1 E2 83.44และ81.25คุณครูรณิดาไหนๆก็เปิดกล้องแล้วครับเปิดไมค์ทีค่ะมีประสิทธิภาพไหมนี่ถ้าตั้งเกณฑ์80-80อีหนึ่งมันไม่ได้อะค่ะอะไรคือไม่ได้อีหนึ่งอีเกหนึิ่งนมันแปยังดไม่สิผบ่าสนองเห็นไหมใช่ใช่อีหนึ่งไม่ผ่านนะทำไมอีหนึ่งถึงไม่ผ่านมันน่าจะข้อสอบง่ายไปแบบฝึกง่ายไปไหมคะแบบฝึกมันง่ายไปให้คะแนนใชง่่ายไปใช่ต้องไปแก้ที่ไหนอ่ะต้องไปแก้แบบฝึกเดี๋ยวดูแบแบบบฝึฝึกกก่แตอน่ลอะันไหขน้อควรแกที้่แบบฝึกไหนคอวัรนแกท้ี่สองกับสามเนี่ยเพราะว่าเหรอเด็กได้สิทธิ์หลายคนนี่สองไมกั่บนส่าาจะมได้คะแนนสูงตรงนี้นี่อันนี้สิบ
อันนี้สิบเพราะนั้นเนี่ยไอแบบฝึกหัดที่สองกับสามเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่มันง่ายเกินไปเห็นไหมไอคนเนี้ยอันแรกมันได้แค่7เองอันนี้มันดันได้สิบอ่ะก็แปลว่าไอสองอันนี้มันต้องง่ายแน่เลยอาจจะต้องไปถามไอคนที่สามเนี่ยว่าเฮ้ยทำไงถึงได้10จริงไหมใช่ค่ะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะเออเพราะว่าถ้าเป็นคนที่7 กับ 8คือเขาได้เกือบเต็มทุกอันเอออันนี้ไม่ผิดปกกต็ิหรอกใช่ไม่นผีิ่ดไมป่กผิดติค่ะเออไอเนี่ยผิดปกติไอไหนอีกที่ผิดปกตินี่ไอนี่ผิดปกตินี่ไอคนที่หนึ่งนี่หรือไอนี่เห็นไหมเนี่ยไอคนที่หนึ่งคนที่สามเนี่ยอาจจะต้องไปถามแล้วเอ้ยมันเป็นยังไงหรือไอคนที่สี่เนี่ยเห็นไหมเอ้าไอนี่มันง่ายเกินทําไมไอนี่มันทําได้แค่6อ่ะใช่เออมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วโอเคไหมเห็นตัวเลขนี้ชัดเจนไหมค่ะถ้ากลางคะแนนนี้เห็นภาพไหมเห็นภาพค่ะว่าน่าจะมีปัญหาที่แบบฝึกบางข้อค่ะเออแบบฝึกบางตัวมันอาจจะมีปัญหาใช่ครูสมมุติไทยบอกว่า E2 น้อยกว่า E1 เป็นไรไหมไม่เป็นไรครับไม่ผิดแต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ระดับที่เชื่อถือได้นะครับครูสมมุติไทยจะถามใช่ไหมเห็นเปิดใหม่ไม่ดังเลยไม่ไม่ดังไม่ไม่ดังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูไมค์ก่อนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่หนึ่งคือแทนค่าจากสูตรนะอันนี้เข้าใจนะคุณครูนะคุณครูลลิดานะคุณครูลลิดาเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมดถ้าเข้าใจก็แปลว่าคนทั้งเขต2เข้าใจนะครับอันนี้ต้องไปปรับแบบฝึกหัดอีกหน่อยนะครับแบบทดสอบหลังเรียนโอเคละแบบทดสอบหลังเรียนได้ตัวเลขไหมท่านลลิตาโอเคไหมค่ะได้ค่ะได้อยู่เนาะไดแต้่ต้ออยงู่ค่ะไปดูไอ้คนที่สี่นิดนึงว่ามันมีปัญหาอะไรมันได้น้อยเขาจังเห็นไหมคนที่สี่คนที่หนึ่งแล้วก็คนที่6เนี่ยครับอาจจะต้องไปถามหน่อยนะถ้าเป็นการ try out นะก็ควรไปถามเขาหน่อยว่ามันติดตรงไหน คนนี้น้อยมาตลอดเลยครับนี่เห็นไหมแบบฝึกหัดที่สองสามนี่ได้น้อยมาตลอดเลยแสดงว่าเด็กคนนี้อยู่ในค่อนข้างเกณฑ์ค่อนข้างอ่อนอาจจะต้องไปหาวิธีสอนที่แตกต่างนะโอเคไหมสนุกไหมวันนี้วิทยากรสอนดีมากเลยค่ะเหรออันนี้หนูไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะเออหมายถึงว่าเพิ่งเคยมาฟังเรื่องพวกนี้ครั้งแรกค่ะใช่ไหมจากไม่มีความรู้เลยค่ะรู้ยังตอนนี้พอทราบแล้วค่ะพอจะบอกว่ารู้เลยทั้งหมดอาจจะไม่ใช่แต่ว่ามีความรู้มากขึ้นเยอะเลยค่ะเออโอเคนะเดี๋ยวฟังต่อต่อไปครับ ถ้าสูตรมันยากเกินไปท่านก็คำนวณหาค่าร้อยละเลยครับโดยไม่ต้องใช้สูตรฮะเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ E1เลยนะครับเอาคะแนนมารวมกันแล้วหารเลยครับแล้วก็ E2 ก็ทำได้ด้วยการเอาผลสอบหลังเรียนของผู้เรียนมารวมกันและหารจำนวนผู้เรียนแล้วเทียบส่วนตัวส่วนร้อยละเลยก็ได้ครับหมายความว่าไม่ต้องแทนค่าสูตรฮะท่านก็แทนค่าเลยครับเช่น E1 ก็คือถ้านักเรียนมันได้40คะแนนก็เอามาคูณ8ก็เท่ากับ100%ถูกไหมจากนั้นนะครับก็เอา267คูณ100หารด้วย40คูณด้วย8มันก็จะได้ร้อยละ83.44%เลยรู้ว่าผมคูณเลขไม่ค่อยเป็นหรอกผมก็เอามาจากตัวอย่างเขาอีกทีเหมือนกันคุณครูชอบปากกาหาวมาตอบหน่อยข้อนี้หาวมีหาวมีหาวออกสื่อค่ะหนูเพิ่งอม้าาวนั่งดูเองหนูก็ต้องอ่ะมีกางรงเถตรียงงไหนวิทยากรนิดนึงเออว่าไงคะอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรอันนนะี้ค่ะอันนี้หาประสิทธิภาพของสื่อใช่ไหมคะใช่ร้อยละเออใช่ไหมอันนี้ได้ได้ไหม
มันต่างตรงไหนแทนค่ากับสูตรกับหาค่าจากร้อยละเลยอะไรคะมันต่างกันตรงไหนระหว่างแทนค่าสูตรกับคำนวณร้อยละวิธีที่สองเลยเดี๋ยวก่อนหนตู่างไเหพมิ่งมานั่งดูแป๊บนึงเฮ้ยตรงนมีั้นสำคัญมากนะแม่ไปดูคลิปย้อนหลังอะทำไมงั้นอะขอดูยคลิปย้อนหลังก่อนได้ไหมคะเพราะหนูเพิโ่องเคมาเจอหน้านี้หนูก็ตอบไปโอถเคูกแล้วเหรเออาเป็นว่าใช้สูตรแทนค่าก็ได้หรือจะคำนวณร้อยละมือเลยก็ได้โอเคไหมอ๋อโอเคนี่คน่ีะ่จากก็ตาไรมา่งแยนี่้หรอคกุณครูนี่ตารางนี้อนี๋่อนี่อ๋อโอเคโอเคอไัหนมนี้สามารถคำนวณได้เออก็คือแทนค่าสูตรแบบนี้ก็ได้เนี่ยครับแทนค่าสูตรแบบนี้ก็ได้ฮะคุณครูเนี่ยแทนค่าสูตรแบบนี้ก็ได้หรือไม่แทนค่าสูตรก็ได้ครับเช่นนะครับเอาตัวเลขมาคูณกันตามที่ผมว่าเลยไม่ต้องใช้สูตรคำถามคือเราควรใช้สูตรหรือใช้แทนค่าร้อยละเลยถ้าจะส่งผลงานเชี่ยวชาญใช้สูตรดีกว่าค่ะทำไมคำนวณค่าร้อยละเลยใช้สูตรหนูว่าใช้สูตรดีกว่าไม่มันจะได้ระหวม่ีางทคี่ำนมวาณที่ไปของสกูดตเรครื่ดอง้ควิยดเลขกับใช้สูตรเนี่ยไหนมันดูแพงกว่ากันนะใช้สูตรค่ะดูแพงกว่ากันค่ะแล้วก็มีที่มาที่ไปด้วยใชแล้ว่ก็มีไอ้นี่อ้างอิงด้วยเอโอเคอ้าวงานแบบฝึกหัดมานี่ทุกคนโอเคนะครับแบบฝึกหัดให้ทุกคนนะครับคำนวณหาค่าจากหน้านี้ครับนะครับแล้วก็พิมพ์มาให้ผมในช่องแชทลาย3 คน E1 ได้เท่าไหร่ E2 ได้เท่าไหร่กลุ่มเล็ก6 คน E1 ได้เท่าไหร่ E2 ได้เท่าไหร่ภาคสนาม E1 ได้เท่าไหร่ E2 ได้เท่าไหร่ครับแคปหน้าจอนี้ครับเขียนแล้วส่งมาในช่องแชทข้อความนะครับระหว่างที่เบรกนะครับผมจะพักเบรกประมาณสัก15 หรือ 20 นาทีให้ท่านได้ทำกิจกรรมนี้นะครับโอเคไหมก่อนที่จะไปกิจกรรมต่อไปนะครับ โอเคไหมคุณครูชอบปากกาคุณครูลลิตดาีค่ะกำลังคำนวณอยู่เลยอ้าวโอเคครับเดี๋ยวในเบรกนี้ผมจะพักไว้ที่หน้านี้ให้ทุกท่านลองทำคำนวณดูครับนะครับแล้วก็พิมพ์มาในช่องแชทนะครับโอเคครับท่านพิธีกรครับเดี๋ยวผมจะพักเบรกตรงนี้ก่อนให้คุณครูได้ลองคำนวณแบบฝึกหัดครับขอบพระคุณท่านวิทยาอุ้ยขอบพระคุณท่านวิทยากรมากนะคะในช่วงเช้าช่วงเช้าครึ่งวันเช้าเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหาประสิทธิภาพในการหาค่าประสิทธิภาพของสื่อไปแล้วนะคะช่วงพักเบรกนี่นะคะก็ขอให้ทุกท่านทำการบ้านการเดี๋ยวนี้ของท่านวิทยากรนะคะแล้วก็พักผ่อนไปในตัวนะคะเดี๋ยวเราพบกันเวลา10:45 นาทีแล้วกันนะคะจะคไดร้ับมีเวลาในการคำนวณด้วยดีไหมคะท่าน